ก็บรรยากาศเดิมๆนะครับเราทำเหมือนประเพณีแล้วนะฮะก็22วันก็วันนี้ก็เป็นวันที่3ของน้องๆแล้วก็นอนอยู่ที่นี่กันมา2วันแล้วนะฮะก็ทุกคนคิดว่าพร้อมแล้วก็ตอนนี้มันฮึกเหิมมากขึ้นในแต่ละจังหวัดก็คือทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ประกวดมันคือศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นทุกคนจะจัดเต็มชนะหรือไม่ชนะผมว่าเขามีกลเม็ดในการที่เขาจะทำตัวเขาให้โดดเด่นเขามีความลับกันเยอะมากอย่างเช่นวันนี้ไม่มีใครให้ดูชุดเลยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าชุดเขาจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็กองเชียร์เขาแน่นมากถ้าเสียงดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้500กว่าที่คือแค่แถลงข่าวคิดว่าเราไม่พออยู่แล้วครับเราไม่พอนั่งอยู่แล้วครับโอ้โหเห็นกองทัพที่เขามาส่งเห็นวิธีการแม้กระทั่งขึ้นเครื่องมาจากต่างจังหวัดเขาก็โพสต์เขาก็เล่าเรื่องตัวเขาตั้งแต่เขาได้มงนะครับตั้งแต่ในจังหวัดเขาแล้วเขาก็เดินสายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบางคนก็ออกงานมาตลอดเวลามีความรู้สึกว่าจุดหมายปลายทางของผู้หญิงในยุคปัจจุบันเนี่ยอยากมามิสแกรนด์จริงๆเราไม่ได้ว่าเวทีอื่นนะครับแต่เขาเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยก็คือทุกคนมีไซด์คอนแทคอยู่กับเราทุกคนอยู่ในองค์กรที่เราจะต้องดูแลเขาตลอดเวลาแล้วก็มีงานให้เขาที่ดีและมีคนดูแลที่ดีมันคือความมั่นคงระยะยาวครับเขาเลยอยากที่จะมาอยากให้เขาเลือกปีนี้พี่หนักใจอะไรหนักใจมันจะหนักใจขึ้นเรื่อยๆก็คือมันจะเก่งขึ้นเรื่อยนะครับก็คือว่าหน้าตาบอดี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วใครที่หน้าตาไม่ดีรูปร่างไม่สมส่วนเขาไม่กล้ามาถ้ามาแล้วกลายเป็นแบบตลกอะฮะแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือเขาจะอยู่ในสังคมบันเทิงเขาจะเดินทางในต่างประเทศเขาจะอยู่กับคนหมู่มากด้วยเทคนิคอะไรอันนี้สำคัญที่สุดก็คือใช้ชีวิตให้เป็นครับปีนี้รางวัลพิเศษแน่นเลยรางวัลพิเศษที่ภูมิใจก็คือ Best Designer Award เราต้องการปลุกฟื้นคืนชีพร้านตัดเสื้อนะครับออกแบบดีไซเนอร์ทุกจังหวัดละ1ร้านเพื่อมาแข่งกันก็จะได้เงิน 100,000 บาทและรองอีก2รางวัลแล้วก็จะให้ขึ้นรับบนเวทีเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนทำให้เขาเป็นฟอนโรในประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ผลักดันเขาเป็นแบรนด์ต่างประเทศแล้วก็นางงามรักแร้แล้วก็งามก็ได้ 200,000 บาทแค่โชว์รักแร้หน้าไม่เอาแล้วก็ Best Introduction ก็คือแนะนำตัวยอดเยี่ยมใครที่แบบวากที่สุดมันที่สุดชื่อจังหวัดเป๊ะที่สุดแล้วคนจำเยอะที่สุดก็มีรางวัลให้ 50,000 บาทนะครับแล้วก็มีรางวัลให้แฟนนางงามนะครับก็คือมูลค่ากว่า1ล้านบาทเราจะให้ตั๋วเครื่องบินอาหารที่พักเดินทางไปประเทศพม่า24 25 26ตุลาคมทุกอย่างฟรีแล้วก็เข้าชม Miss Grand International รอบไฟนอลฟรีในคืนวันที่25ครับทั้งหมด50คนครับผมว่าสิ่งที่เราทำก็คือความชัดเจนความตั้งใจแล้วก็ความยุติธรรมผมว่าเหมือนคนขายอาหารนะครับมันต้องอร่อยอร่อยคุณภาพโอเคมันอาจจะ PR ไม่เก่งทำเลไม่ดีอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าอร่อยจริงคุณภาพจริงอาหารยังไงมันก็ขายได้เราก็ยึดหลักแบบนี้ครับว่ามันต้องมั่นคงในความตั้งใจแล้วก็คอลิฟายมันแบบชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีล็อกไม่มีฝากใช้ความยุติธรรมเพราะว่าสงสารคนต่างจังหวัดนะฮะเขากว่าจะมาถึงตรงนี้เขาลำบากมากแล้วเราจะไปเอาเปรียบเขาเราจะดูกลายเป็นแบบโอ้โหต้องพูดว่าเด่นมนุษย์นะฮะซึ่งแบบไปเอาใครมาไม่รู้เตรียมตัวชนะแล้วไปหลอกพวกเขามาแล้วให้เขามาเดินเล่นอย่างเงี้ยเหรอครับผมว่าผมทำไม่ได้แค่คิดก็รู้สึกแย่ครับส่วนใหญ่เป็นเพราะรางวัลหรือเปล่าที่เป็นแรงหนึ่งให้คนมาคือจริงๆรางวัลเนี่ยมันก็เริ่มต้นคล้ายๆคนอื่นแหละครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือมีบ้านมีรถแต่ที่มันมากกว่าตอนนี้ก็คือรถ5คันแล้วก็รางวัลการเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนอยากเข้าท็อป5เพราะว่าผมเหมือนเป็นการการันตีไปในตัวว่าถึงแม้คุณไม่ได้ Rising Star ไม่ได้เป็นนักแสดงทันทีที่ลงจากเวทีแต่ของเราทุกคนก็เป็นนักแสดงหมดอย่างเช่นตอนนี้แป้งหอมก็ถ่ายละครอยู่นะฮะก็เจ้าสมิงก็ใกล้ปิดกล้องแล้วมีเรื่องใหม่รออยู่อุ้มก็ถ่ายแล้วชาชาทารักนะครับคือทุกคนก็จะมีละครหมดอย่างแพมก็ไปแคสเป็นพิธีกรในช่อง7แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะครบวงจรทุกคนก็เลยมีความรู้สึกมาที่นี่มันสนุกอ่ะมันไม่หยุดแค่การประกวดครับครับครับคือถ้าถามว่ารู้ไหมรู้ครับรู้มาพักใหญ่แล้วรู้มาประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาถาม
เนื่องจากว่าเขาเชื่อในการทำงานของเราซึ่งเราเองเราก็มีท่าทีที่จะต้องระแวดระวังเพราะว่ามันอาจจะคอนฟลิกต์กันนะฮะแล้วก็ขอดูในรายละเอียดว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอาจริงๆผมไม่ได้ช่วยนะผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ถามว่าได้คุยไหมได้ฮัลโหลโอเคได้คุยจะทำอะไรกับพี่ทำเมื่อไหร่ทำยังไงแล้วจะทำยังไงอันนี้ได้คุยแล้วก็ได้เห็นในรายละเอียดได้เห็นในเอกสารได้เห็นครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะแต่ไม่ได้เกี่ยวนะครับอย่ามาโกรธผมเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนนี้กับคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนี้แต่ถามว่ารู้ไหมก็รู้อะครับว่าใครทำรู้ว่าใครเอาพามาอยากดูไหมฮะไม่ให้ดูให้คุณดูได้ไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการคุยกันอยู่เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะพี่ว่าจะมาเลยพูดคุยแล้วครับอุ้ยใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไล่บี้อะไรทำให้เราที่ตัดสินใจอยากเข้าไปขอดูได้สิอันนี้คือกำหนดการที่ไลเซนก็มันเป็นเรื่องของคนอื่นครับหมายถึงว่าเราจะของเราคืออินเตอร์ถูกไหมถ้าพูดกับอินเตอร์เราไม่นึกกลัวเลยให้จริงๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมมั่นใจนะอย่าโกรธกันนะทุกอย่างมีขึ้นและมีลงตอนนี้ผมสนุกกับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลมากเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันสักวันหนึ่งเวลาผมขึ้นไปอีกแล้วเวลามันลงมันจะเป็นยังไงผมก็มั่นใจว่าหลายๆเวทีมันกำลังขาลงทุกคนก็คงจะทราบนะครับว่ามีข่าวลือว่าไปจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็อาจจะมาเป็นที่นี่แต่ว่ามันก็ยังไม่ 100% นะมันยังมีคอนดิชั่นบางอย่างนะครับที่มันคงรอเราพูดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับระหว่างเขาเอาเป็นว่าใครจะมาก็ยินดีกลัวไหมไม่กลัวครับเพราะว่าเอาจริงๆนะครับมันก็แค่เวทีต่างประเทศเวทีนึงมันก็เหมือนกับมิสเวิลด์เหมือนกับมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลเพียงแต่ว่าคนไทยอาจจะมีความรับรู้อะไรต่อเนื่องมาในระยะนึงแต่ถามว่าณวันนี้กลัวไหมโปรดักชันไม่กลัวครับถ้าสู้กันระหว่างโปรดักชันในบ้านเขากับบ้านเราหรือในระหว่างที่เราทำเราไม่เคยนึกกลัวผู้ชนะเรากลัวไหมเราไม่กลัวแล้วก็เส้นทางในการต่อเนื่องเรากลัวไหมเราไม่กลัวคือถ้าเราไม่มีคู่แข่งเราจะไม่สนุกก็ยิ่งมาก็ยิ่งสนุกครับผมมองในมุมบวกนะแต่ถามว่ากลัวไหมพูดจริงๆเลยไม่กลัวเลยทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาบังเราหรือมาเบียดเราแต่ว่าเราสนใจว่าเราต้องดีกว่าอย่างไรแล้วเราก็มั่นใจว่าในการที่เราอินเวสต์เราลงทุนเราทำงานทุกอย่างมาเนี่ยเราดูจุดอ่อนจุดแข็งของเราแล้วก็ของคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำให้มันตอบโจทย์สังคมโลกนั่นจึงเป็นที่มาที่แบบหลายคนก็หันมาสนใจมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเช่นออสเมลอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นแฟนนางงามก็จะรู้ออสเมลก็จะมาถึงอีกวัน2วันซึ่งก็ทิ้งเวที Miss Universe Venezuela แล้วไม่ทำก็จะมาคอร์ปอเรทแล้วจะมาคุยแล้วอยู่กัน20วันผมว่าธุรกิจนางงามหน้าใหม่มันกำลังจะเปลี่ยนไปอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมว่ามันจะเป็นไปได้ปัญหากับใครไม่มีครับคือปัญหาไม่กลัวแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเราไม่ได้ไปเอาเรื่องของเขามานะมีคนเอามาปรึกษาแล้วผมไม่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วตามใจเขาเรื่องของเขาแต่ถามว่ารู้ไหมรู้แต่ไม่มีอะไรสนับสนุนทุกคนนะครับแล้วก็ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องระหว่างคนอื่นกับคนอื่นแต่เขาจะไม่โกรธใช่ไหมที่เขามาเรื่องต่างเราอะไรเงี้ยเขาจะโกรธทำไมอะครับก็คู่แข่งอะไรเงี้ยมีหรือเราไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งใช่ไหม
นที่เขาต้องปรึกษาตอนที่เขาปรึกษาล่ะครับเขาเห็นว่าเราทำงานแบบนี้มั้งครับฮะเพราะว่าคนที่เขาทำเขาอาจจะยังไม่คุ้นชินงานแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าคนที่ทำเป็นใครอะครับมันอาจจะไม่ใช่คนที่คุ้นชินที่ทำอยู่ก็ได้คือเราพูดตรงๆคือเขาติดต่อมาหาเราไม่คือโอ้ยเราจะไปรู้ได้ไงเขาทำอะไรกันอยู่เขาถามว่าเออยังไงดีสปอนเซอร์มีเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเพื่อนเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นความลับนะครับเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าบังเอิญตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าความลับมันหลุดไปได้ยังไงมันหลุดมาก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์กว่าๆผมว่ามีคนรู้เยอะแล้วล่ะเพราะว่ามันน่าจะมีคนทำหลุดไปเยอะซึ่งผมไม่ได้ทำหลุดนะครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วก็ผมเคารพทุกอย่างตามข้อตกลงของคนอื่นกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าถามผมคำตอบตรงๆผมรู้แต่ผมไม่ได้พูดผมรู้แต่ผมไม่ได้ให้ไอเดียให้แค่กำลังใจเพราะว่าประเทศเราลำบากตอนนี้แล้วก็เศรษฐกิจประเทศเราก็ค่อนข้างลำบากเราก็ได้ว่าเออพี่ไหวหรือเปล่าเพราะว่าเราเองเราทำอะไรเราต้องชนะเราต้องได้เปรียบแล้วเราเอาแบรนด์อะไรมาก็แล้วแต่เราต้องชนะเขาเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครเราไม่เคยติดหนี้ใครอย่าต้องจ่ายเงินเยอะโดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพออะไรเงี้ยก็ได้คุยกันครับอุ้ยพอแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ที่เหลือก็เรื่องของเขาครับก็รอดูฮะคือสปอนเซอร์ต่างคนต่างขายอะครับเอาอย่างของผมเนี่ยคือทุกคนก็จ่ายเงินก็ประมาณกับ40เจ้าซึ่งปีนี้ต้องบอกตรงๆนะครับมีความสุขมากกับการขายงานแล้วก็พูดแบบไม่ได้อวดนะครับคือสปอนเซอร์ทุกรายเราจ่ายภาษีหมดเพราะฉะนั้นเราพูดได้ชัดๆว่าเราทำงานมีกำไรแล้วเราก็จ่ายภาษีให้รัฐแน่นอนครับเราจะไม่ทำงานแบบขาดทุนเราจะไม่ทำงานแบบลดต้นทุนเราจะไม่ทำงานแบบไม่ดูแลคนเราดูแลทุกคนนะครับ